ครับผมก็มีไปหัดเล่นครับเกิดอะไรขึ้นก็อยากเล่นอยากฝึกบ้างเลยครับเพราะว่าเล่นฟุตบอลแล้วมันก็เข่าเข่าขาเข่ามันก็อาจจะแบบไม่ได้ดีเหมือนเดิมอะไรครับก็เลยนี่กอล์ฟดีกว่าเป็นเพราะว่าเราเล่นฟุตบอลไม่ได้แต่เพราะว่าเข่าปัญหาเล่นได้เล่นได้ครับแต่ว่าเราอาจจะแบบมาทางกอล์ฟด้วยเพราะว่ามันใช้สมาธิดีแล้วก็มีเพื่อนๆในกลุ่มที่เล่นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองฝึกดูนะครับใครชวนไปครับก็พวกก็เห็นเพื่อนตีอยู่ก็มีทั้งปั้นจันมีบล็อกโคสวิตอะไรเงี้ยครับที่ตีกันแล้วก็เหมือนกับว่าเราเห็นแล้วเราอยากซ้อมเราอยากลองดูเลยพอไปลองเป็นกอล์ฟแล้วยังไงบ้างครับความรู้สึกยากอ่ะตียังไม่ค่อยถูกลูกเลยตอนนี้เดี๋ยวก็ขอเวลาหน่อยแล้วฝึกซ้อมคิดว่าไม่น่าจะยากมากแสดงว่าเรากะว่าจะตีกันตันกับการซ้อมตัวเองของกอล์ฟเลยอยากจะตีได้ดีๆนะอยากจะตีเพราะเห็นแบบพวกปั้นจันหรือว่าอย่างป๊อกหรือว่าคนอื่นเนี้ยก็มาพูดกันว่าเออเวลาแบบออกรอบกันแข่งกันแล้วมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คิดว่าน่าจะมีอันตรายน้อยสุดกว่าฟุตบอลน้องก็มีนะเพราะว่ามันจะใช้กล้ามเนื้ออยู่เหมือนกันเวลาบิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีโปรมาช่วยสอนอะไรอย่างเงี้ยครับคือแค่จะต้องจ้างโปรส่วนตัวมาเลยไหมครับก็คิดว่าอาจจะให้โปรมาช่วยสอนก่อนจะจริงจังด้านนี้เลยไม่จริงจังหรอกยังไงก็รักฟุตบอลที่สุดแหละแต่ว่ากอล์ฟนี่ขอเป็นที่สองแล้วกันอยากจะแบบลองตีดูครับพี่บอสพี่ปุ้มอยากจะออกรอบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องซ้อมก่อนซ้อมในร่มซ้อมในแบบสนามไรร่มมันดังแป๊กดังอะไรไงมันลักษณะเสียงร่มเออดังฟิวแบบไม่ค่อยโดนเท่าไหร่โดนแล้วมันก็แบบมันกิ้งไปอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยปวดเต็มที่เลยอะไรเงี้ยก็ยากอ่ะมันยากนะจริงๆเพราะว่าถ้าคนมันต้องฝึกแบบเป็นหลายๆไม้ถึงจะเริ่มแบบแม่นลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะพี่โป้งช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายก็เลยเลือกสิ่งนี้หรือเปล่าพี่หรือว่าอยากไปดูอะไรจริงๆก็คือไปออกกำลังกายด้วยแล้วก็ที่พอดีที่ฟิตเนสมันเหมือนมีสนามกอล์ฟด้วยก็เลยรู้สึกว่าก็เลยลองซ้อมเลยแต่ก็ออกคนเดียวหรือว่ามีไม่ก็ไปกับเพื่อนแหละมีไปกับเพื่อนก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะจ้างโป้งมาสอนละจะจริงจังเลยอยากตีได้เฉยไม่จริงจังไม่ถนัดแข่งหรอกกีฬาก็มีกีฬาของสังคมทางสังคมด้วยเราแบบว่าจะต้องมีเพื่อนมีกลุ่มอะไรไปไม่ไม่เกี่ยวด้วยกันก็คงเป็นเพื่อนที่สนิทในวงการเนี่ยครับไม่ได้ว่าต้องไปมีสังคมอื่นหรือว่าอะไรซึ่งผมก็เตรียมไปแล้วเนาะอะไรนะซึ่งผมก็ยังครับพี่ตอนนี้ใช้ไม้สนามอยู่ไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อเลยเดี๋ยวขอดูก่อนวันนี้กระแสงานเป็นไงบ้างโค้ชอะไรนะครับวันนี้งานเป็นไงบ้างกระแสงานยังแน่นอยู่ก็ไม่ได้แน่นมากไม่ได้แน่นมากเท่าเดิมครับก็พอดีสำหรับผมนะผมก็รู้สึกว่าก็ได้ทำอย่างอื่นด้วยหลายๆอย่างนะครับก็มีโชว์ตัวบ้างมีถ่ายงานบ้างนะครับแล้วก็พักผ่อนดูเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรครับมีแบบว่าสบายขึ้นไหมคะสบายตัวขึ้นไหมคะสบายตัวขึ้นรู้สึกว่าเราจะรับผิดไหมอยากลำบากตัวไหมจริงๆก็ผมก็รับอยู่นะคือไม่ได้แน่นเท่าตอนช่วงแรกๆใช่ตอนละครออนไม่นั่นเท่านั้นครับมันสบายแบบนี้เราชินไหมคะชินครับชินรู้สึกว่ากำลังดีครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบบหนักหน่วงอยู่งานไปต่างประเทศไหมครับพี่งานไปต่างประเทศหรอครับตอนนี้ก็ไม่ติดต่อมาอีกแล้วครับผมไปไหนยังหน่อยตรงเหรออ๋อโอเคก็มีติดต่อเข้ามาอีกแล้วครับประเทศอะไรครับพี่ในเอเชียหรือว่าในเอเชียเลยเหรอครับเลยไม่รู้อันนี้ไปเองยังไม่บอกดีกว่าไปพาไปกันไปเองไม่รู้เลยไม่รู้เลยสิไม่เดี๋ยวก็คอนเฟิร์มดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวบอกว่าไปเดี๋ยวไม่ไปอ๋ออันนี้ก็แป้งไปแล้วใช่ไหมสนุกว่าแป้งเอ้ยสนุกว่าได้ไปต่างประเทศใช่ครับพี่ใช่ก็มีงานประเทศต่างประเทศติดต่อเข้ามาครับใช่ครับแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรยังไม่ได้คอนเฟิร์มครับรอเซ็นสัญญาอะไรอยู่แล้วรอให้เขาเคลียร์คิวให้เราใช่ครับใช่ครับเคลียร์คิวให้เราครับถ้าขออนุญาตถามถึงตอนนี้กระแสของฟิล์มธนพันธ์ก็มาอีกแล้วเขาบอกว่าเราส่งไม้ต่อฟิล์มธนภูมิเหรอฟิล์มธนพันธ์ที่เรียกว่าเราส่งไม้ต่อเรื่องความดังเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยให้กับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้แบบเขาเคยคอนเทนต์ข่าวเรื่องแฟนคลับมากกว่าเก่งเยอะใครตั้งครับเขาตั้งกับเขาตั้งอ๋อก็ตัวเขาไม่ได้ตั้งเองเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้เรื่องเยอะหรอกนะครับสิ่งที่กับข่าวนี้อ่ะรอบนึงอาจจะดีเขาแยกพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วอีกแล้วก็ผมไม่ได้รู้สึกอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยนะที่มีข่าวเกี่ยวกับน้องเขาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่ได้ดูข่าวมากเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเราจะส่งไม้ต่อให้เขาไหมครับหรือว่าเราจะเก็บความดังของเราไว้เหมือนเดิมอ๋อผมไม่ได้เก็บเนาะความดังหรือความไม่ดังอ่ะก็คือเร
ราก็อยู่กับตัวเราเราไม่ค่อยได้มองคนอื่นว่าเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะดูตัวเรามากกว่าว่าช่วงชีวิตหรือว่าความรู้สึกในใจเราเป็นยังไงมากกว่าว่าเรางานเคยมีเยอะแล้วมีน้อยแล้วก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ได้ไปเทียบกับคนอื่นว่าเขาจะดังกว่าหรือเขาจะงานเยอะกว่าหรืออะไรเงี้ยครับก็มีความเบื่อแม้เพราะว่าก็โดนจับคู่กับคนนี้อีกแล้วเป็นข่าวคนนี้แล้วอะไรเงี้ยอ๋อไม่เบื่อเลยครับไม่เบื่อก็รู้สึกเฉยๆมากเลยครับก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรก็คือถ้ามีข่าวก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีครับเนี่ยว่าให้สนับสนุนพี่โป๊ปด้วยสนับสนุนน้องด้วยเนาะใช่ครับยังไงก็สนับสนุนฟิล์มเยอะๆนะครับแล้วก็สนับสนุนโป๊ปด้วยเออนี่เราหลังนี่แหละโอเคค่ะ